เรื่องของการจ่ายผลตอบแทนกรรมการหรือว่าบอร์ดรัฐวิสาหกิจเนี่ยกระทรวงการคลังเขาทำเรื่องเสนอให้กับคสช. อยู่แล้วแต่มีอีกเรื่องหนึ่งล่าสุดนะฮะเขาจะนำเสนอให้กับคสช.ทบทวนการจ่ายโบนัสของรัฐวิสาหกิจด้วยนี่แหละฮะเอาละฮะคนที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งแต่ละแห่งที่ได้โบนัสกันไปบางคนเนี่ยหรือบางหน่วยงานเนี่ยโอ้โหจ่ายกันแบบ5เดือน6เดือน7เดือนนะครับมีอยู่แห่งหนึ่งจ่ายโบนัส11เดือนนะครับซึ่งทางข้อมูลจากกระทรวงการคลังที่จะทำไปเสนอกับคสช.นั้นบอกว่าทุกวันนี้มีรัฐวิสาหกิจหลายแห่งจ่ายโบนัสให้กับพนักงานสูงเกินไปเช่นเขายกตัวอย่างเลยนะครับบริษัทท่าอากาศยานไทยมีการจ่ายโบนัสในปีที่แล้วสูงถึง11เดือนฮะโอ้โหนี่สูงเกินไปนะฮะแม้ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ตามและมีรัฐวิสาหกิจบางแห่งที่ประสบผลขาดทุนแต่ก็ยังมีการจ่ายโบนัสสำหรับการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจเนี่ยอันนี้ก็พูดไปเนี่ยนะฮะก็มีตัวเลขมานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายโบนัสของแต่ละหน่วยงานอย่างเช่นท่าอากาศยานทอทอที่เราเรียกการโบนัส11เดือนนะครับอมสินจ่ายโบนัส 5.8 เดือนครับเกือบ6เดือนใช้เงินไป 3,000 ล้านบาทนะครับธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจ่ายโบนัส 6-7 เดือนใช้เงินไปอีกไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาททอ.ส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์จ่ายโบนัส7เดือนนะครับแม้กระทั่งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งมีผลขาดทุนอย่างหนักมีหนี้เสียแห่งละประมาณ 30,000 ล้านบาทแต่ก็ยังขอกระทรวงการคลังขอจ่ายโบนัส4เดือนนี่ฮะซึ่งก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาของทางกระทรวงการคลังก็จะทบทวนการจ่ายโบนัสของแต่ละรัฐวิสาหกิจให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม